สวัสดีครับผมแป๊ซินโดมครับเย้วันนี้นะครับวันว่างๆนะครับวันนี้เราจะมาทำความสะอาดกีตาร์นะครับเพิ่งได้กีตาร์มาใหม่ครับเป็นกีตาร์ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นRosewoodนะครับคอดำแต่ว่าโอ้ยได้มือสองมานะครับกีตาร์เนี่ยคาบขี้ใครค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยต้องมีผู้ช่วยนะฮะเป็นเลมอนออยล์นะครับเพื่อนๆนักดนตรีน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างส่วนสำหรับหลายๆคนที่ไม่รู้จักเลมอนออยล์นะครับเลมอนออยล์ก็คือไว้ทำความสะอาดฟิงเกอร์บอร์ดโดยเฉพาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะช่วยได้จริงๆหรือเปล่านะฮะไปเลยฮะอันนี้นะครับคือสภาพกีตาร์นะครับที่เรากำลังจะทำความสะอาดฮะจริงๆเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นคราบไหมครับคราบค่อนข้างเยอะมากอันนี้คือผมเอาน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปเช็ดไปแล้วรอบนึงนะฮะแต่ว่ามันไม่ออกนะฮะเราเลยต้องจำเป็นต้องลงเลมอนออยล์นะครับเห็นคราบไหมครับนะฮะเนี่ยมีกับทุกเฟสเลยนี่มาดูเฟสประมาณตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือผมเช็ดแล้วแต่ยังออกไม่หมดนะถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นเลยว่ามันออกไม่หมดนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลงเลมอนออยล์กันนะครับวิธีการลงก็ไม่ยากฮะสบายๆทั่วๆไปแกะออกมาแล้วมาดูว่าเราจะขัดออกไหมนะฮะเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยนะครับไปผมก็ไม่มีหลักการครับก็ป้ายมามั่วๆเนี่ยแหละฮะนะฮะเห็นเขาบอกว่าลงแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่ง 10-20 นาทีแล้วมันจะคราบสกปรกเนี่ยมันจะออกมาง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็นะฮะเช็ดไปเลยนะฮะชโลมทิ้งไว้โอ้โหคราบเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นเมือกๆเลยนะฮะคราบสกปรกมากนะฮะผ่านสงครามมานะฮะตัวนี้แล้วก็เช็ดไปนะฮะนี่ดำปื้อเลยนะครับนะโอเคอู้เลอะตัวกีตาร์เลยดูดิอุ้ยตายแล้วเละเทะนะฮะกีตาร์กูกลายเป็นสีน้ำตาเลยนะฮะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราดูตอนที่มันทิ้งไว้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะเอาละครับผมผ่านไปแล้วนะฮะโอ้เมื่อกี้ผมทิ้งไว้นานไปหน่อยฮะน่าจะประมาณเป็นชั่วโมงแล้วแหละแต่คราวนี้เรามาเช็ดออกกันนะฮะดูว่ามันเช็ดออกหรือเปล่านะครับเริ่มกันเลยนะฮะออกไหมคือคราบมันสกปรกมากครับผมเลยทิ้งไว้นานหน่อยไปทำนู่นทำนี่นะฮะเช็ดโหยหลุดอย่างง่ายฮะหลุดอย่างง่ายเลยจากคราบสกปรกฝังแน่นนะฮะตอนนี้เราเช็ดกำลังไล่เก็บไปนะฮะแหลมฮะแหลมมากนี่นะฮะอันนี้ดูคราบปกตินะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหมันเมือกเทือกเลยฮะแล้วดูอันที่เช็ดแล้วนะฮะโหยสะอาดสดใสนะฮะเฟี้ยวขัดต่อ ออกแรงนิดนึงนะฮะแต่ก็ดีกว่าเดิมเยอะมากครับนะเพราะคราบมันฝังลึกมากครับเป็นแบบเป็นเหมือนคราบขี้โคลนนะฮะมันเดี๋ยวดูที่ผ้านะฮะโอ้โหดูเละเทะนะฮะดำปลื้ดฮะดำปลื้ดเนียนเลยนะฮะใช้ได้นะฮะจริงแล้วเวลาเราเล่นกีตาร์เราไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นคราบเยอะขนาดนี้นะฮะเพราะมันแลดูสกปรกสกมกมากดูฮะดูที่ผ้าฮะดูฮะโอ้โหดำปรึดเลยนะฮะคาบขี้ใครนะฮะสงสัยต้องลงอีกรอบนะฮะเพราะว่าคาบมันแบบฝังลึกมากๆนี่ลองถูคร่าวๆก่อนแล้วกันดูนี่สกปรกสกมกจริงๆสงสัยต้องลงอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่า
คาบมันฝังลึกมากหรือว่าผมทิ้งไว้นานเกินไปก็ไม่รู้นะประมาณนี้แล้วกันฮะถือว่าทำความสะอาดได้ดีนะฮะสำหรับเลมอนออยล์ก็ลองมาซื้อหามาใช้กันนะฮะถือว่าดีกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับน่าจะต้องลงอีกรอบนึงนะครับโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ